มุนเหมือนกับดาวที่ประเทศไทยเลยนะพี่ชมครับน้องแอบิเกลยินดีด้วยนะครับกับบทบาทการเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับดูสิเห็นไหมสดชื่นขนาดนี้ตื่นเต้นนะอยู่หลังเวทีเนี่ยพร้อมจะออกมาพบเจอเป็นแฟนตลอดเวลาเลยจริงๆนะอยากจะออกมาตลอดเลยนะครับผมไหนใครมารอเจอแอบิเกลครับบอกแอบิเกลหน่อยบกมือหน่อยเร็วบกมือบกมือเรียกแอบิเกลเจ๊เกลชอบเจ๊เกลชอบโอเคอ่ะเดี๋ยวเชิญนะครับนะคะเดี๋ยวเชิญเจ๊เกลเชิญพี่ชมครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันสบายๆนั่งคุยนะครับเออกองเชียร์ก็สู้ตายเว้ยอ่ะกองเชียร์แอบิเกลอยู่ไหนครับมาหน่อยไมโครโฟนมาถึงเรียบร้อยนะครับเยอะไรนะคะน้องเกลสวัสดีค่ะสวัสดีน้องบอกว่าน้องอยู่บนทางด่วนเมื่อกี้ขอโทษที่ให้รอน้องรีบมาแล้วจริงๆนะคะไม่ใช่เขาหมายถึงป้ายโฆษณาเขาอยู่ที่ทางด่วนน่ารักนะฮะอ่ะพี่ชมครับให้พี่ชมได้ทักทายทุกๆคนก่อนเลยก็แล้วกันครับค่ะก็สวัสดีทุกๆคนนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มารอน้องเกลนี้นะคะก็ทราบมาว่าบางคนก็มารอแบบหลายชั่วโมงก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะขอเสียงกรี๊ดให้ตัวเองหน่อยได้ไหมคะขอบคุณค่ะน้องเกลขอบคุณแฟนๆแล้วและทีนี้ครับพี่ชมครับความรู้สึกของการได้รับบทเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของดาวนี่อย่างต่อเนื่องความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็ดีใจค่ะจริงๆก็ดีใจตั้งแต่ตอนแรกแล้วล่ะที่ดาวนี่เลือกเราให้มาอยู่ในครอบครัวนะคะก็ปกติก็เป็นลูกค้ามายาวนานอยู่แล้วแล้วก็เราก็อยู่ด้วยกันมานานมากจนนะจนมีน้อง แล้วขอบคุณค่ะที่ยังได้รับความไว้วางใจค่ะรวมถึงสำหรับฮัลโหลแอบิเกลหรือว่าไม่ใช่วันเกิดน้องลูกวันนี้มาอีเวนต์ค่ะดาวนี่หอมๆค่ะดาวนี่หอมๆวันนี้น้องใส่ชุดอะไรมาคะดาวนี่มาใส่ชุดดาวนี่มาใส่ชุดปักผ้านุ่งดาวนี่มาค่ะน่ารักมากทีนี้ครับไหนๆพี่ชมพูดถึงน้ำยาปักผ้านุ่งของดาวนี่รีวิวหน่อยสำหรับกลิ่นใหม่ที่วันนี้หลายๆคนน่าจะได้สัมผัสพร้อมๆกันแบบละมุนครับค่ะจริงๆก็อย่างที่บอกนะอยู่ด้วยกันมายาวนานถ่ายตัว TBC เนี่ยมาหลายกลิ่นหลายรุ่นมากๆเลยนะคะก็มีทั้งแบบของจากรุ่นที่ไม่ได้ใช่ค่ะเราอยู่ข้างในเนี่ยค่ะยกตัวเขาปักพนุ่งดาวนี่น้องเกลก็อยู่มาตั้งแต่เรียกว่ากลิ่นแบบหลากหลายมากซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพอไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนไปใช่ไหมคะเรามีน้องมีอะไรเงี้ยค่ะก็มีดาวนี่ละมุนออกมาซึ่งจะบอกว่าเป็นอะไรที่แฮปปี้กันทั้งครอบครัวนะคะเพราะว่าจากที่เราเคยอาจจะเคยชอบกลิ่นที่แบบว่าเอ้ยแบบลึกลับมิสซิรี่หรือว่าแบบว่าเซ็กซี่หรูหราหน่อยอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็อาจจะแบบว่าเนื่องความที่เราต้องอยู่กับลูกตลอดเวลาก็อาจจะต้องชอบอะไรที่แบบว่าเออมันมีความละมุนขึ้นอะไรขึ้นแฮปปี้ทั้งครอบครัวค่ะดาวนี่หอมไหมคะต้องเพิ่มเสียงใหม่นิดนึงนะฮะแต่อยากให้ทุกคนได้ยินใกล้ๆนะครับของดาวนี่หอมนะครับซึ่งกลิ่นนี้ที่พี่ชมบอกเนี่ยว่ามีความละมุนน่ะให้ไปเกลได้หนูจะถือไหมให้แม่ใช่ไหมน่ารักมากขอบคุณค่ะโอเคกลิ่นนี้เนี่ยที่พี่ชมบอกนะครับเป็นกลิ่นดาวนี่ละมุนกลิ่นหอมละมุนจากฟองสบู่และดอกไม้เดี๋ยวแม่พาไปสไลเดอร์เดี๋ยวอยากไปสไลเดอร์มีไหมแถวนี้มีใครเห็นสไลเดอร์บ้างยังอยู่ที่บ้านอ่าเป็นสไลเดอร์โอเคนะฮะอ่ะทีนี้เราไปกันต่อนะหนูสไลด์ตรงนี้ไปก่อนก็ได้ลูกสไลด์ตรงนี้เลยคือแม่ให้สไลด์ตรงนี้ได้ลองดูเดี๋ยวทุกคนจะทำจริงเอาละอยากมาประมาณนั้นแหละค่ะประมาณนั้นแหละค่ะเก่งไหมฮะถ้าเก่งปรบมือให้พี่เกลหน่อยฮะน้องตรงสิคะอันนี้หอมมากเดี๋ยวดมมากครับหอมไหมหอมแหละน่าจะหอมจนแบบอึ้งไปเลยหอมจนอึ้งไปเลยพี่ชมมีวิธีการเลือกไหมว่า
น้ำยาปรับผ้านุ่มแบบไหนเหมาะกับบ้านเราเหมาะกับตัวเราครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นไปตามไลฟ์สไตล์อะเมื่อก่อนแบบว่าเรายังไม่มีเขาอะไรเงี้ยก็อาจจะชอบก็อาจจะมันโป้ลูกมันโป้ลูกมันโป้มันจะเอามันโป้ลูกมันโป้แต่สวยนะคะถ้าใส่คลุมไว้สวยนะคะโอเครู้เรื่องนี่เอาด้านดาวนี่ขึ้นก็อย่างที่บอกมันเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์แหละค่ะก็อย่างนี้เหรอน้องอยากถอดใช่ไหมอันถอดได้ถอดได้ค่ะนี่เก็บผมหน่อยค่ะต้องถอดมีน้องอะไรเงี้ยน้องเขาก็แบบว่าเด็กก็อาจจะไม่ได้ชอบกลิ่นที่แบบว่าแรงมากอะไรเงี้ยก็ต้องชอบกลิ่นหมิ่นขาน้องน้องถามว่าให้ถามถามว่าแม่น้องน้องอยู่ไหนน้องอยู่ไหนน้องเห็นน้องยังน้องยังเห็นน้องยังเห็นยังเห็นโอเคก็คือไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนไปจากที่เราเคยใช้เลือดจากหอมหอมละมุนละมุนป้าเจี๊ยบอยู่ไหนป้าเจี๊ยบป้าเจี๊ยบครับป้าเจี๊ยบเช็คชื่อตอนนี้ชั่วโมงนี้ค่ะเราจะเช็คชื่อนะคะเช็คชื่อครับป้าเจี๊ยบอยู่ไหมเราเลยไม่ได้รีวิวกลิ่นดาวนี่นี่ไงคะป้าเจี๊ยบป้าเจี๊ยบอยู่นี่น้องป้าเจี๊ยบอยู่นี่โอเคบกมือให้ป้าเจี๊ยบหน่อยค่ะบกมือให้ป้าเจี๊ยบหน่อยเอ้ยนะป้าเจี๊ยบโอเคมีใครตอบไหมคะอันนี้คือพี่ชมกำลังแปลอยู่ใช่ไหมฮะหรือว่าอะไรฮะมาดูในรถเกลนั่งรถอยู่แล้วเกลก็ผ่านบนทางด่วนแล้วก็มีลูกเกลกับคุณแม่ค่ะกับน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวดีเกลรู้จักในรถใช่นั่งดูอยู่ในพี่ชมตอนเด็กๆประมาณนี้ไหมเดี๋ยวต้องไปถามยายไม่คิดว่าไม่น่าเข้าดีถ้ายายคอนเฟิร์มให้หน่อยนะครับผมการทำงานร่วมกันกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ของดาวนี่ประเทศไทยเด็กน้อยคนแรกของโลกค่ะเป็นยังไงบ้างก็จะอารมณ์ก็จะคล้ายๆวันนี้แหละค่ะก็จะแบบว่าลุ้นๆนิดนึงค่ะก็เราก็ต้องเริ่มถ่ายกันตั้งแต่แบบเช้าหน่อยแล้วก็ต้องเหมือนต้องแรปอัพทุกอย่างให้ดูค่ะคุณแม่ค่ะใช่น้องเอาไมค์ของน้องเลยมั้ยเอามั้ยเอามั้ยไหนลองซิลองขอไมค์ให้อบิเกลสักหนึ่งนางจะได้ไม่แน่อนาคตอาจจะรับบท MC พิธีกรก็ได้อ่ะไม่แน่พูดเก่งอันนี้ของน้องนะคะน้องอยากพูดอะไรน้องพูดเลยนะเด็กนะก็จะลุ้นๆนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะครับก็ถือว่าโอเคค่ะเดี๋ยวได้ยินเสียงตัวเองมั้ยคะลองได้ยินเสียงตัวเองมั้ยเดี๋ยวลองดังๆสิน้องอยากร้องเพลงไหมเดี๋ยวลองคุยไปก่อนเถอะได้เดี๋ยวน้องอาจจะอยากเสริมเรื่องที่เราคุยกันพอดีแม่ดูแม่ดูก่อนนะใช่ค่ะแม่กับน้องเกลค่ะเรามาลองนี่วีกำลังหาช่องไฟอยู่นะฮะแต่ยากเล็กน้อยแต่วีจะพยายามนะครับแม่มีของแม่ค่ะน้องพูดของน้องเลยค่ะน้องพูดของน้องนะเอางี้น้องลองเดานี่ไหมว่าหอมไหมอันไหนนะพี่ชมน้องจะดมอันไหนดมไหมดูว่าหอมไหมถ้าหอมอ่ะบอกแล้ววีนะว่ามันหอมไหมครับปั๊บหอมไหมครับเดานี่หอมไหมครับปั๊บอันนี้คำตอบใช่ไหมคำพูดได้ค่ะปลาอะไรคะปลากดว่าเป็นดาวนี่แล้วหนูว่าหอมมากขอรู้ว่ามีผิดเฮ้ยน้องแอปพรูฟแล้วว่ามีผิดไม่ใช่เป็นปลากระเบนปะมีเกมมาชวนทุกคนเล่นพร้อมๆกันครับเราจะมาลองพูดคำว่าดาวนี่หอมแบบยาวๆลากยาวกันเดี๋ยวซาวมาเองนึกออกไหมเดี๋ยวพูดคำว่าดาวนี่หอมยาวๆนะยาวๆลากยาวๆเดี๋ยวซาวมาเองแล้วถ้าซาวมาเรามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคปะโอเคไหมแม่จะพร้อมกันกันเด็กเกลลองด้วยดาวนี่หอมพูดได้ไหมคะ
หอมเนี่ยเสียงของลมหายใจเพราะว่าหอมทุกคนครับพร้อมไหมพร้อมนะลองดูพร้อมกันพี่ชมพู่เล่นด้วยนะได้ดาวนี่หอมนะหนึ่งสองสามดาว